สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะครูตุ่มก็จะมาพูดในเรื่องของการบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองนะซึ่งในตอนนี้นะคะก็คือครูตุ่มจะมาให้หนูนั้นนะคะได้ทําการบันทึกเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของนักเรียนนะคะทีนี้มาดูนะคะเมื่อมีรายได้ก็ต้องมีรายจ่ายเช่นเดียวกันนะดังนั้นนะคะนักเรียนก็ควรที่จะทําการจดบันทึกนะคะรายจ่ายของตัวนักเรียนเองในแต่ละวันเพื่อที่จะได้รู้นะคะว่าในแต่ละวันนะคะเรามีรายรับเท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่และมีเงินเหลือเก็บเท่าไหร่นะคะซึ่งในแต่ละวันนะเงินที่เราได้จากผู้ปกครองมาเราก็ทำการจดบันทึกนะคะว่าวันนี้นะคะแม่หรือพ่อนะคะให้เงินมาโรงเรียนแล้วหลังจากนั้นหนูซื้ออะไรในแต่ละวันหนูก็ทำการจดบันทึกไว้แล้วหนูจะได้รู้ว่านะคะในแต่ละวันนั้นนะคะหนูมีเงินเหลือจากการซื้อขนมแล้วเหลือเท่าไหร่ตัวนั้นหนูสามารถที่จะนำไปเป็นเงินออมได้นะคะทีนี้นะคะมาดูนะคะว่าก่อนที่เราจะทำบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะมาดูว่าการที่เราจะเขียนบันทึกนะเราจะได้รู้ว่ารายรับเป็นยังไงรายจ่ายเป็นยังไงนะคะทีนี้มาดูนะคะในส่วนของรายรับนะที่เป็นรายได้ที่เหมาะสมนะคะมาดูว่าค่าตอบแทนในการช่วยทำงานที่สุจริตสมมติว่าผู้ปกครองของหนูนะทำการค้าขายเอาง่ายๆเลยขายผลไม้ขายเสื้อผงเสื้อผ้านะคะหนูก็จะได้เงินเป็นการตอบแทนจากการขายสินค้าตัวนี้นะตัวนี้เราก็ถือว่าเป็นงานที่สุจริตนะคะหนูช่วยผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะให้เงินเป็นค่าตอบแทนถือว่างานส่วนนี้ก็คือเราใช้แรงงานแล้วเราก็จะได้เงินเป็นค่าตอบแทนนะคะต่อไปเงินทุนการศึกษานะคะเงินทุนการศึกษานี้นะทุกหน่วยงานณปัจจุบันจะมีการให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแก่ลูกบุคลากรหรือทุกหน่วยงานนะก็จะเป็นเงินช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆอาจจะเป็นในเรื่องของค่าเทอมอย่างนี้นะค่าอุปกรณ์การเรียนนะก็สามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะทุกหน่วยงานก็จะมีการมอบทุนให้กับบุตรของพนักงานทุกหน่วยงานนะคะต่อไปเงินที่ผู้ปกครองให้มาโรงเรียนในแต่ละวันซึ่งผู้ปกครองนะคะก็จะให้หนูในแต่ละวันนะแล้วก็จะมีค่าเพิ่มเติมในส่วนของค่าใช้จ่ายพิเศษสมมุติว่าหนูแจ้งผู้ปกครองว่าวันนี้มีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นหนูจะซื้อดินสอยางลบไม้บรรทัดหนูก็แจ้งผู้ปกครองไปผู้ปกครองก็จะให้เงินหนูมาเพิ่มจากที่ให้ปกตินะคะต่อไปเงินที่ได้จากญาติพี่น้องสมมติว่าเอาง่ายๆเลยนะคะในช่วงเทศกาลวันหยุดนะคะในเทศกาลวันหยุดโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเราอาจจะไปพบญาติพี่น้องปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอานะคะก่อนกลับบ้านก็จะมีของขวัญติดไม้ติดมือมาโดยส่วนใหญ่แล้วปู่ย่าตายายก็จะให้เงินเป็นรางวัลสำหรับลูกหลานนะคะเช่นเดียวกันนะถ้าสมมติว่าปู่ย่าตายายนะมาเยี่ยมเราปู่ย่าตายายก็จะมีของมาฝากแล้วก็อาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆอันนี้เราเรียกว่าเงินที่ได้จากญาติพี่น้องนะคะต่อไปเงินรางวัลจากการทำงานง่ายๆเลยเห็นได้ชัดเจนครูตุ่มจะยกตัวอย่างในกรณีที่ในการเก็บขวดพลาสติกที่หนูอาจจะสะสมแล้วหลังจากนั้นผู้ปกครองนะคะสามารถที่จะเอาขวดน้ำพลาสติกหรือกระดาษที่เราแยกรีไซเคิลไว้อย่างเงี้ยนำไปขายแล้วก็สามารถที่จะเอาเงินในส่วนนี้มาแบ่งให้หนูก็ได้อันนี้เราเรียกว่าเงินรางวัลจากการทำงานนะคะทีนี้นะในส่วนของรายได้หรือรายรับที่ไม่เหมาะสมส่วนนี้มันเป็นรายได้ที่เราไม่พึงปรารถนาเพราะว่ามาดูนะคะว่ามันคือเงินที่ได้จากอะไรบ้างนะคะ
อ่ะดูแล้วนะคะเงินที่ได้จากการคดโกงผู้อื่นอันนี้นะคะมันเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์ทุกคนก็ไม่อยากจะได้นะคะซึ่งณตอนนี้ได้มีการเขาเรียกอะไรนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับการคดโกงผู้อื่นอย่างนี้มานะคะต่อไปเงินจากการลักขโมยของคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเลยนะคะซึ่งตอนนี้หนูเป็นเด็กและจะเป็นเยาวชนของอนาคตต่อไปดังนั้นข้อนี้นะคะไม่ควรที่จะนำมาปฏิบัติมาสร้างให้กับตัวเองมันไม่เหมาะสมนะคะต่อไปเงินที่ได้จากการเล่นการพนันข้อนี้นะถ้าสมมติว่าเราเป็นเด็กเราสามารถที่จะบอกคนที่รู้จักนะคนที่หนูรักบอกว่าการพนันมันเป็นสิ่งไม่ดีก็ไม่ควรที่จะเล่นนะคะต่อไปเงินค่าจ้างจากการทำงานที่ผิดกฎหมายนะก็คือถ้าสมมติว่าเขาจ้างให้เราไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเราอย่าทำดังนั้นเราก็ควรปฏิเสธถือเพราะว่าถือว่าเงินที่ได้มามันเป็นเงินที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเป็นรายได้ที่ไม่เหมาะสมเลยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของรายจ่ายที่เหมาะสมมีอะไรบ้างมาดูนะคะจ่ายค่ารถโดยสารประจำทางในกรณีหนูมารถตู้ตัวนี้นะคะถือว่าเป็นการจ่ายค่ารถโดยสารเช่นเดียวกันแต่ของหนูเป็นจ่ายเป็นรายเดือนผู้ปกครองจ่ายให้แต่ในขณะเดียวกันนะคะสำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองมาส่งค่ารถก็จะเป็นในส่วนของค่าน้ำมันค่าศึกหล่อพวกนี้นะคะต่อไปจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนนะคะอุปกรณ์การเรียนนี้โดยส่วนใหญ่แล้วสำหรับเด็กเล็กๆก็จำเป็นสมุดนะคะดินสอยางลบไม้บรรทัดนะคะกบเหล่าดินสออันนี้ถือว่ามีความจำเป็นต่อการเรียนการสอนดังนั้นอันนี้นะคะถือว่าเป็นรายจ่ายที่เหมาะสมเพราะว่าใช้ในการเรียนต่อไปจ่ายค่าอาหารอาหารถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อหนูเพื่อใช้ในการพัฒนาและทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะก็จะทำให้สมองหนูนั้นไวต่อการรับรู้ดังนั้นนะคะอาหารมีประโยชน์ดังนั้นเราก็ควรที่จะรับประทานอาหารซึ่งวันหนึ่งนะคะเรารับประทานอาหาร3มื้อเราก็ทานให้ครบถ้าดูแล้วอาหารมื้อเช้าถือว่าเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับเด็กมากเลยนะคะต่อไปในส่วนของจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะคะส่วนนี้ซึ่งจริงๆแล้วนะคะการเจ็บปวดไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแต่สักวันหนึ่งเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเราป่วยไม่สบายเราก็ควรที่จะมีเงินเพื่อใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลนะคะต่อไปนะคะรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมที่มันก็จะเป็นอะไรที่รายจ่ายที่ไม่สมควรที่จะจ่ายนะคะมาดูนะคะว่ารายจ่ายที่ไม่เหมาะสมนั้นมีอะไรบ้าง 1. นะจ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องเขียนใหม่ที่สวยกว่าที่มีอยู่ซึ่งจริงๆแล้วนะคะนักเรียนควรจะมีการปลูกฝังในเรื่องของการประหยัดนะคะก็คือเราใช้นะคะดินสอยางลบจนหมดก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่นะคะไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องซื้อใหม่ทั้งที่ของเก่าหนูยังใช้ได้อยู่อย่างนี้นะคะดังนั้นก็ควรที่จะประหยัดนะคะก็คือใช้ของตัวเองจนหมดก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่ดีกว่านะคะข้อที่2จ่ายเงินซื้อของเล่นราคาแพงซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าของเล่นเรามันเป็นของเล่นที่เราสามารถที่จะประดิษฐ์ได้นะหรืออาจจะซื้อของที่ไม่แพงจนเกินไปถ้าในกรณีที่หนูอยากซื้อของที่มีราคาแพงหนูก็สามารถที่จะสะสมเงินของหนูหักจากค่าขนมเพื่อไปซื้อของที่มีราคาแพงได้นะคะต่อไปจ่ายเงินเพื่อซื้อขนมที่ไม่มีประโยชน์ถ้าดูแล้วนะคะขนมและนมนะถือว่ามีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันขนมที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราก็ไม่ควรที่จะซื้อมารับประทานนะคะต่อไปข้อที่4จ่ายเงินเพื่อซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ตามเพื่อนณปัจจุบันถ้าสมมติว่าเราไปหรือว่าไปนิยมตามโซเชียลง่ายๆเลยนะคะในเรื่องของการซื้อเสื้อผ้าซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของการแต่งกายนะครับเสื้อผ้าไม่ต้องใหม่เสมอแค่สะอาดและ
น่าใช้ก็โหซึ่งตอนนี้นะเห็นเพื่อนวัยรุ่นซื้อกันหนูก็อยากจะซื้อซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมเลยดังนั้นเราก็ควรที่จะแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบแล้วก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดจะดีกว่านะคะอ่ะทีนี้ที่คุณตุ่มพูดไปในตอนต้นชั่วโมงในเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่างง่ายๆอ่ะทีนี้มาดูนะคะในการทำง่ายๆมากเลยไม่ต้องใช้อะไรมากมายนะคะก็ใช้สมุดหน้าเดียวอย่างนี้ก็ได้หรือใช้สมุดเล่มบางของหนูในที่จักเหลือใช้หนูก็มาเขียนแล้วตีตารางทำเหมือนแบบตัวอย่างนี้เลยนะคะวันเดือนปีเกิดรายรับรายจ่ายแล้วเงินคงเหลือรายการอะไรนี้ครบตามเหมือนกับของคุณตุ่มแล้วหลังจากนั้นหนูก็มาทำการบันทึกว่าในแต่ละวันนะคะหนูได้เงินมาเท่าไหร่จ่ายอะไรไปบ้างแล้วหลังจากนั้นเงินคงเหลือในแต่ละวันเหลือเท่าไหร่แล้วก็ขีดเส้นใต้ในแต่ละวันนั้นไปแล้วหลังจากนั้นนะคะหนูก็ไปเขียนวันต่อไปหนูอาจจะสรุปเป็นในแต่ละสัปดาห์ว่าในแต่ละสัปดาห์รายรับหนูรับมาเท่าไหร่รายจ่ายหนูจ่ายไปเท่าไหร่และยอดเงินคงเหลือที่หนูหยอดกระปุกในแต่ละวันเงินคงเหลือเท่าไหร่แล้วจะทำให้เรารู้ว่าถ้าสมมติว่าเรานะคะมีเงินเหลือในแต่ละวันก็จะทำให้เรานะคะมีเงินออมหรือสะสมในกระปุกออมสินจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละวันเมื่อสรุปเป็นสัปดาห์โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะสรุปค่าใช้จ่ายนะคะเราเขียนมาวันทุกวันทุกวันแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปสรุปในวันสุดท้ายของสัปดาห์ก็จะทำให้เรานะคะได้รู้ว่าในแต่ละสัปดาห์เรามีเงินออมมากน้อยเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออมเงินนะคะมาดูว่าการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้เป็นอย่างไรโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเราดูในรูปภาพนะคะเราก็จะดูก่อนว่าที่มาของรายได้ที่สุจริตนะคะรายได้ที่สุจริตก็จะได้เงินมาจากการประกอบอาชีพที่สุจริตซึ่งแต่ละครอบครัวก็จะมีสมาชิกนะคะเพื่อมาดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็สมาชิกแต่ละครอบครัวก็จะเป็นคนสร้างรายได้เพื่อนำมาใช้จ่ายในการดำรงชีวิตเพื่อให้ครอบครัวนั้นมีความสุขและตัวเองก็มีความสุขในการดำรงชีวิตนะคะทีนี้มาดูนะคะพยาบาลก็จะมีรายได้จากการทำงานก็คือรายได้ของพยาบาลก็คือเงินเดือนนี้คืออะไรเอ่ยก็คือค่าตอบแทนจากการที่พยาบาลนั้นได้ดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะแม่ค้ามีรายได้มาจากอะไรเอ่ยมาจากการขายสินค้าไปแม่ลูกค้าก็เอาเงินมาอันนี้นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยการใช้เงินนะถ้าเราดูแล้วนะคะแม่ค้าก็จะได้เงินจากการขายสินค้าเช่นเดียวกันนะคะทีนี้การใช้จ่ายที่เหมาะสมมาดูนะคะว่าเราควรใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับรายได้ที่เราได้รับมาในแต่ละวันนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเรามีรายจ่ายมากกว่ารายได้ก็จะทำให้เราเดือดร้อนได้นะคะทีนี้นะดังนั้นเราก็ควรที่จะบริหารนะเงินที่ได้มาในแต่ละวันโดยมีการแบ่งสรรปันส่วนมีการเก็บสะสมไว้แบ่งสะสมไว้ด้วยเพื่อที่ให้เรานั้นมีเงินไว้ใช้จ่ายในยามที่เราจำเป็นนะคะทีนี้มาดูนะคะการใช้จ่ายที่เหมาะสมมีวิธีการอย่างไรวิธีการในการใช้จ่ายที่เหมาะสมนะคะมาข้อที่หนึ่งก็คือคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้จ่ายก่อนนะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเราถ้าเราไม่คำนึงถึงการใช้จ่ายก็จะทำให้เราเกิดปัญหาตามมาทีหลังนะข้อที่สองทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองเพราะว่าจะทำให้เราได้รู้นะคะว่าเรามีรายรับเท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่ารายจ่ายน้อยกว่าก็จะทำให้เรานั้นมีเงินสะสมต่อไปใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายได้ข้อนี้ก็เหมือนกับข้อที่คุณตุ่มพูดมาเมื่อกี้ก็คือเราไม่ควรที่จะใช้จ่ายเงินเกินรายได้เพราะว่าจะทำให้เราเดือดร้อนดังนั้นเราก็ควรที่จะคำนึงนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้เป็นยังไงคะเราก็จะเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นด้วยข้อที่4นะคะ
แบ่งเงินเก็บไว้ในยามที่เราจําเป็นข้อนี้นะคะในบางครั้งความเดือดร้อนหรือความจําเป็นไม่ได้แจ้งล่วงหน้าไว้เลยถ้าสมมติว่าเราเดือดร้อนเราจะหันหน้าไปหาใครนะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะแบ่งเงินสะสมไว้ใช้จ่ายด้วยก็คือเงินแบ่งใช้แบ่งเก็บนะคะและในขณะเดียวกันหรือว่าข้อสำคัญนะคะก็คือในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพนะเหมาะสมกับราคาเราก็ดูด้วยว่าคุณภาพของสินค้าชิ้นนี้เหมาะสมกับราคาหรือไม่นะคุณภาพดีราคาก็ควรที่จะไม่แพงมากจนเกินไปนะคะเราก็ควรที่จะดูหลายๆอย่างด้วยนะคะทีนี้มาดูนะคะผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้นะคะการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้ก็จะทำให้เป็นยังไงบ้างคะทำให้เราสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะเราสามารถที่จะมีเงินเหลือเก็บแล้วก็นำไปใช้จ่ายในอนาคตได้ซึ่งตอนนี้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีเงินเก็บหรือว่าเงินสะสมนะก็สามารถที่จะใช้เป็นทุนการศึกษาหรือว่าไปซื้อสิ่งของที่เราจะเป็นหรืออาจจะไปใช้ในการท่องเที่ยวหรือเมื่อหนูอยากจะได้สิ่งของที่หนูอยากจะได้หนูก็สามารถที่จะนำเงินที่หนูเก็บสะสมนั้นไปซื้อก็ได้หรือนะในกรณีที่เราอยากจะศึกษาต่อในระดับสูงเราก็สามารถที่จะนะคะนำเอาไปเป็นทุนการศึกษาได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าการออมนะแล้วก็ผลดีของการออมเงินการออมเงินคืออะไรเอ่ยก็คือการที่เราเนี่ยได้เงินเดือนมาหรือว่ามีรายรับเข้ามาอย่างงี้นะคะเราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมไว้เพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์หรือว่าใช้ในอนาคตในวันต่อไปเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูนะคะประเภทของการออมเงินมาดูว่าการออมเงินเราสามารถที่จะทำได้หลายวิธีมาดูนะคะข้อที่หนึ่งก็คือการเก็บออมเงินไว้กับตนเองก็คือการนำเงินออมมาหยอดในกระปุกออมสินแล้วหลังจากนั้นก็ทำการบันทึกวันเดือนปีว่าเราทำการบันทึกจำนวนเท่าไหร่สมมติว่าวันนี้นะคะหนูเหลือเงินจากการมาโรงเรียนวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ29กรกฎาคมนะ25ปีพ.ศ. 2563นะฝากเงินจำนวน50บาทหนูก็ทำการบันทึกในแต่ละวันแล้วหลังจากนั้นนะคะใน1สัปดาห์หรือ1เดือนหนูก็มาสรุปว่าวันที่หนูฝากวันแรกจนถึงสิ้นเดือนหนูมีเงินออมจำนวนเท่าไหร่หนูก็จะมีเงินสะสมเพิ่มมากขึ้นนะคะข้อที่2นะคะการออมนะหรือการเก็บเงินออมตัวนี้ไปฝากธนาคารในการฝากธนาคารนะคะเงินก็จะไม่สูญหายแล้วหนูยังได้ดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนก็จะทำให้เป็นยังไงบ้างคะเงินในบัญชีของหนูเพิ่มขึ้นก็คือในส่วนนั้นเราเรียกดอกเบี้ยนะคะก็คือเงินฝากธนาคารก็จะให้อัตราดอกเบี้ยหนูมาก็จะทำให้หนูมีเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะการที่เรานำเงินไปฝากก็ถือว่าจะทำให้เงินนั้นปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะคะผลดีของการออมเงินนะคะผลดีของการออมเงินเนี่ยก็คือจะทำให้เรานะคะรู้จักมีการวางแผนการใช้จ่ายรู้จักการออมสำหรับตนเองนะทำให้เรารู้ว่าตัวเองนั้นจะต้องมีความประหยัดมีวินัยในตัวเองแล้วก็รู้จักในเรื่องของการที่จะวางแผนการใช้จ่ายเงินนะนอกจากนี้ก็ยังทำให้เรานั้นมีเงินใช้จ่ายในยามที่เราเดือดร้อนหรือว่าน่าว่าในอนาคตหนูมีสิ่งจำเป็นที่หนูอยากจะซื้อรถบ้านนะหนูก็สามารถที่จะนำเงินที่หนูสะสมนั้นมาซื้อได้นะคะทีนี้มาดูนะคะการนำเงินออมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทีนี้มาดูข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะเราสามารถนำเงินออมที่ออมไว้นะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองไม่ใช่จะเป็นในเรื่องของทุนการศึกษาในเรื่องของการรักษาพยาบาลแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถและความเหมาะสมของตัวเองด้วยอย่างเช่นการบริจาคเงินให้กับผู้ที่เดือดร้อนในกรณีประสบภัยทางธรรมชาติ
โควิด19น้ำท่วมไฟไหม้อะไรอย่างนี้หนูสามารถที่จะนำเงินไปบริจาคตามกำลังศรัทธาของตัวเองหรือตามความเหมาะสมไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่แล้วไปบริจาคให้หมดจนตัวเองเดือดร้อนอันนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าบริจาคให้คนอื่นไปแล้วแล้วตัวเองเดือดร้อนมันก็ไม่ค่อยจะดีนะคะหรือหนูอาจจะนำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นเพื่อไปบริจาคให้แก่โรงเรียนในชนบทซึ่งนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนในชนบทค่อนข้างที่จะขาดแคลนอุปกรณ์หลายอย่างดังนั้นหนูสามารถที่จะนำเงินไปบริจาคหรือนำไปซื้ออุปกรณ์แล้วนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนเขาได้นะคะชั่วโมงนี้นะคะครูตุ่มก็ขอจบในเรื่องของการออมเงินการทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตัวนักเรียนเองนะคะไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวนะคะหนูอย่าลืมนะคะในเรื่องของการอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนบทเรียนแล้วเจอกันชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ